แต่ในช่วงกระบวนการ2ปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาทุกคนก็จะรู้ว่าเขาก็จะมีเวหลุดมุดอะที่บางทีเขาไม่เข้าใจตัวเขาเอง<ม>แล้วเขาก็จะแสดงพฤติกรรมหรือแสดงอะไรบางอย่างออกไปเราให้ดูว่าสิ่งนี้มันไม่น่ารักแต่ทุกคนก็เข้าใจเขาก็ใช้วิธีปิดเรื่องทุกเรื่อง<ม>แต่สุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นว่าตัวเองเองอะล้มเหนื่อยแล้วเหมือนพัง,งคนเดียวอะนะ พอหนูเรื่องตอนแรกหนูก็แบบเสียใจก็คือนั่งแบบคุยกัน3คน,นว่าเหตุผลอะไรที่จะทําให้เขาแยกเพราะหนูหนูไม่เข้าใจ ต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะกลายเป็นขา่าวใหญ่สะเทอนวงการไม่น้อยนะคะเมื่อททยาตตระกูลเหมือนล้านไทยอย่างคุณจีนจรินนะคะหรือว่าอดีตสามีของคุณหนิงปณิตาค่ะที่ได้มีการจบความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและปัจจุบันนะคะทั้งคู่ค่ะก็ทาหน้าที่พ่อและแม่นะคะเลี้ยงโซ่ทองคล้องใจค่ะหรือว่าลูกสาวคนเดียวอย่างน้องนิวรินป๋านิรินเป็นอย่างดีก่อนล่าสุดน,นะคะเมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหรือว่าเมื่อวันแม่นะคะทางด้านน้องนิรินค่ะก็ได้มาออกรายการกับคุณแม่นะคะโดยเสียง ถึงการรับมือมรสุมเราว่าลูกสาวเนี่ยถึงขั้นสติหลุดค่ะต้องบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะทำเอาหลายคนค่ะฮือฮานะคะว่ามีสิทธิ์ลุนรีเทิร์กันหรือไม่ค่ะหลังจากที่คุณจินจรีนะคะหรือว่าอดีตสามีของคุณหนิงปณิตาค่ะนั้นได้มีการออกมาโพสต์ข้อความตัดเพ้อได้ทํานองว่าอยากย้อนเวลาและทางด้านของสาวหนิงเองค่ะก็มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นไว้ด้วยจนถูกจับตามองเป็นอย่างมากค่ะก่อนต่อมานะคะคุณหนิงปณิตาค่ะก็ได้มีการเปิดใจกับเรื่องนี้ไว้ว่าไม่เกี่ยวถ้าสมมติว่าเรื่องความสัมา พร้อมกับหัวเราะอันนี้มันคือเรื่องที่แซวกันเป็นแนวนั้นไปถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยกำลังกลุ้มใจมีเรื่องของเขาอยู่แต่คนไม่ใกล้ตัวเนี่ยก็จะคิดว่าเขาคิดถึงหนิงซึ่งจริงๆไม่ค่ะวันนี้ในการสัมภาษณ์ของเราเนี่ยเราต้องให้เกียรติคนของเขาด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาก็มีแฟนของเขาเราจะมาสัมภาษณ์เชียร์กันว่าให้กลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้คือเราต้องคิดว่าเราเนี่ยคือคนนอกเราเป็นแค่เพื่อนกันฉะนั้นหัวอกของผู้หญิงคนหนึ่งความหึงหวงของผู้หญิงคนนึหนนมมหดแล้้วจรูสึกอย่าไปปเ็นจุดตรงนนั้ทที่ําใหห้เาามีปััญกบผูนนึิงี่เากําลลัังคบเยมนไมม่ี เลยแล้วก็ไม่อยากให้มันออกไปในรูปแบบนั้นด้วยขณะที่ผู้สื่อข่าวก็มีการถามถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นพ่อแม่เนี่ยมันดีขึ้นบ้างไหมซึ่งหนิงก็ได้บอกว่าถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ที่มีให้ลูกจริงๆเนี่ยเราก็พยายามทําให้มันดีที่สุดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเลิกกันลูกไม่เกี่ยวข้องลูกเป็นผ้าขาวแค่พ่อแม่เลิกกันเขาก็ช้ำมากพอแล้วยิ่งนี้รินรู้ทุกคนก็รู้ว่าเขาเนี่ยมีแรงกายแรงใจในการที่ต่อสู้กับกระแสะการบูลลี่บางอย่างที่โรงเรียนเขาหรือว่าอะไรใดๆแต่เขาเ ความสุขที่สุดซึ่งตรงนี้นี่ก็พูดคุยกันไปในแนวโน้มที่ดีและล่าสุดนะคะในรายการคุยแซบโชว์ค่ะเมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านของหนิงปณิตาค่ะแล้วก็ลูกสาวคนเดียวนะคะอย่างน้องนิรินปานิรินค่ะนั่นก็ได้มาเปิดใจกลางรายการนะคะในชื่อเทปครั้งแรกหนิงปณิตาจับมือนิอรินเผยชีวิตหลังมรสุมพร้อมเปิดความแสบลูกสาววัย11ขวบโดยเทปนี้นะคะก็มีคุณเบน์มอชิตาค่ะแล้วก็คุณบ๋มสุภาพรนะคะเป็นพิธีกรดําเนินรายการค่ะซึ่งช่วงหนึ่งในรายการนะคะน้องนิรินค่น่่นนะรรวาูกนงคั้้ีียเแผทท พ่อแม่นั้นเนี่ยแยกทางกันด้วยโดยในรายการนะคะทางด้านของคุณเบนพอพชิตาค่ะ mm hmm. ก็ได้มีการกล่าวว่า mm hmm. ขออนุญาตพูดในเรื่องของมรสุมชีวิตที่ผ่านไปแล้วซึ่งหนิงปณิตาก็ได้บอกว่า mm hmm. ผ่านไปไหมก็ไม่เชิงเพราะหนิงว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีเรื่องใหม่หมหมเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะมองเรื่องนั้นว่าเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่ขณะที่ทางด้านบูมสุภาพรก็ได้ถามว่าที่หนิงเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะซึ่งหนิงปณิตาก็ได้บอกว่าจะว่าอย่างนั้นก็ใช่ครรยด้ววัอคบ แล้วส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือดันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้รินเองกําลังเข้าสู่วัยรุ่นมันเป็นสเตปซึ่งตอนนั้นเราเกิดปัญหาเนี่ยในช่วงที่นิรินเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะง่ายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงที่เขาเนี่ยเข้าสู่วัยรุ่นมันก็จะมีความเป็นวัยรุ่นของเขาแล้วก็เรื่องราวของเขาหร์โมลแปลปรนของเขาอะไรหลายอย่างด้วยกันเราก็เลยรู้สึกว่ามันหนักจังเลยสําหรับเราจากนั้นนะคะบุมก็ถามต่อว่าแล้วเราเนี่ยอธิบายเขายัางไงเราสะตองเกินไปหรือว่าเราอ่อนเกินไปใใใชช้้้้วววิิิิิิธธีียยงงงงไไโดดดหหปปตาาากกกกก็็บออออ่่่่ทุเเเเรรรืืมูแลพ เ,เราก็จะพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าแบบนั้นไม่ใช่แบบนี้นะคือทําอะไรก็ได้ให้เขาเนี่ยสบายใจที่สุดแล้วเขาเนี่ยอยากได้ยินอะไรโดยปกป้องรอบด้านเลยแต่สุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นว่าตัวหนิงเองล้มเหนื่อยแล้วเหมือนพังเองคนเดียวก็มีการคุยกับทางจิตแพทย์สุดท้ายคําตอบที่ดีที่สุดก็คือการสอนให้เขาเรียนรู้จากความจริงที่เกิดขึ้นในมุมที่เบาที่สุดขณะที่คุณเบนมอชิตานะคะก็ได้มีการถามน้องนิรินว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอรับรู้เรื่องแล้วนิวรินจัดการกับตัวเองยังไงซึ่งน้องนิรินนะคะก็ได้บอกว่าาหนรเตคุ3 ผลอะไรที่ทําให้เขาแยกเพราะหนูไม่เข้าใจในณตอนนั้นแต่ว่าแม่ก็อธิบายให้ฟังว่าการที่พ่อแม่แยกทางกันมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบแยกมันคือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับเกือบทุกครอบครัวในโลกแล้วก็เป็นเรื่องปกติเพราะยังไงเขาก็รักเราเหมือนเดิมเขาแค่เปลี่ยนสถานะกลายมาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าหนูเนี่ยก็ยังได้เจอคุณปู่คุณย่าได้ทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่พ่อกับแม่เป็นเพื่อนกันเฉยๆแล้วหนูเนี่ยก็มานั่งคิดกับทบทวนว่าถ้าเขาแยกกันคือมันก็จะไม่มีเรื่องจะได้ไม่ต้องมาน จะเข้าใจได้ในแค่วันเดียวคือสมมุติว่า1เดือนในคําพูดคําเดิมเขาจะเข้าใจแบบนี้ผ่านมาอีก2เดือนเขาจะเข้าใจดีขึ้น3เดือนเขาก็จะค่อยๆเข้าใจมันเหมือนเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาแล้วเราต้องทําให้เรื่องใหม่กลายเป็นเรื่องที่มันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเขาแล้วเขาจะได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตว่าเวลามีเรื่องราวอะไรเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้ทุกอย่างคือเรื่องใหม่แต่มันจะดีขึ้นตามสเต็ปดังนั้นในะอย่าไปกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดอันนี้ต้องพยายามใจเย็นแล้วก็พูดกับเขาในทุกๆวันแล้วม ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตและบูมนะคะก็มีการถามต่อว่าเราต้องโฟกัสกับลูกเรามากขึ้นกว่าเดิมไหมซึ่งหนิงก็เล่าว่ามากขึ้นกว่าเดิมใช้คําว่าหลายเท่าตัวก่อนจะถามอีกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่นิรินบอกว่าหนูเข้าใจหนูรับรู้ด้วยหัวอกคนเป็นแม่ลูกเราเข้าใจเราทุกอย่างคนเป็นแม่เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างโดยหนิงก็ได้บอกว่าคําพูดเขาอะเข้าใจเพราะเขาไม่ได้อยากทําให้เรามีห่วงหรือว่าต้องกังวลแต่จริงๆเด็กก็คือเด็กเขาไม่ได้เข้าใจทั้งหมดหรอกแต่ความชคดดีีีีีทททท่่สุขขออองงงงงหหนน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 ิะมมรบ้าาาํกัั คือความโชคดีที่สุดที่ไม่รู้ว่าจะขอบคุณทุกคนยังไงที่ทําให้ชีวิตเรา2คนแม่ลูกแต่ว่าช่วงกระบวนการ2ปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาทุกคนก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยก็จะมีเวลุดุดที่บางทีเขาไม่เข้าใจในตัวเองแล้วเขาเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมหรือแสดงอะไรบางอย่างออกไปว่าสิ่งนี้มันไม่น่ารักแต่ทุกคนก็เข้าใจเขาแต่กลับมาหนิงเ,งเองเนี่ยก็ต้องพยายามอธิบายให้เขาฟังว่านิรินดูไว้นะอย่างสมมติว่าเจอน,น้าเบ้นเจอทีมงานเจอใครทุกคนเนี่ยพร้อมเป็นเบาให้หนูเพราะฉะนั้นหนูต้องน่ารักด้วยความรักของหนูมันไม่่ไไดด้้้้หาาายยยยปเเเลแมมมมพิขขึึนนกกอะว จากที่ทุกคนเนี่ยชื่นชมเขาแล้วก็อยากจะเห็นการเจริญเติบโตของเขาไปในเวของลิต e r นิรินของพวกเราและอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากจบเทปนี้นะคะก็ทําเอาเหล่าชาวโซเชียลค่ะต่างเข้ามาคอมเมนต์ชม2แม่ลูกอย่างมากมายนะคะว่าแม่หนิงเนี่ยเลี้ยงลูกออกมาได้ดีมากเพราะว่าน้องเนี่ยเติบโตมากับความคิดที่โตแล้วก็เป็นเด็กที่มีสติปัญญาอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับแม่หนิงแล้วก็น้องนิรินนะคะในการใช้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าด้วยนะคะและทั้งนี้ค่ะหากท็อปดารานะคะมีเรื่องใดอัปเดตในกาานนค่่ะ้ออถย ลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o u YouTube c h a n n e ท็อปดาราและแฟนเพจ f a c e b o o ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุป,ป้าแตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ